Students, สวัสดีวันจันทร์นะคะ Monday morning วันนี้พบกับ English Online Studio ค่ะก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนในการจะไปสอบ ONET เหมือนกันนะคะก็สำคัญทุกเรื่องแหละที่ครูดิวสอนมานะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง conjunctions เด็กๆออกเสียงตามครูดิวนะ conjunctions นะคะ conjunctions ก็คือคำสันธานในภาษาไทยนั่นเองคำสันธานคืออะไรในภาษาไทยนะคะหมายความเป็นคำเชื่อมนะคะคำเหล่านี้คือคำเชื่อมค่ะที่เราจะเรียนก็คือคำเชื่อมถ้าสมมติเราต้องการพูดคำเชื่อมคำวลีเชื่อมวลีประโยคเชื่อมประโยคอาจจะมีคำเหล่านี้เข้ามานะคะ conjunction ที่เราต้องเรียนวันนี้จะมี3คำค่ะ and นะคะ but นะคะแล้วก็ or นั่นเองนะคะ and but or นะคะ3คำนี้ก่อนซึ่งเป็น3คำใจความหลักของภาษาอังกฤษเลยนะคะโอเคนี่ครูดิวอธิบายไปแล้วว่า conjunctions คืออะไรก็คือคำเชื่อมนะคะไว้เชื่อมประโยคต่อคำนะคะประโยคต่อประโยคนะคะระหว่างกริยาต่อกริยาก็ได้นะคะโอเคคำแรกเลยเรามารู้จักคำว่า and ที่เรารู้ได้จากแปลว่าและถูกต้องไหมคะเช่นMom and I go to the market. แม่และฉันไปตลาดเห็นไหมมีคำว่า and ก็คือคำว่า and มันจะเชื่อมในทิศทางที่คล้อยตามกันนะคะทำในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นอะไร Mark and Jason Mark and Jackson are in Korea นะคะพี่มาร์คกับพี่แจ็คสันของเราเนี่ยอยู่ที่ Korea อยู่ที่เกาหลีนั่นเองนะคะ Bam Bam and Lisa are singers นะคะก็คือแบมแบมกับลิซ่าเป็นนักร้องนั่นเองนะลูกนะนี่คือการเชื่อมประธานกับประธานก็คือมีคนกระทำสองคนนั่นเองนะคะโดยใช้ and นะคะต่อมาเชื่อมกริยากับกริยาค่ะเช่น Sam plays the guitar and sings a song นะคะ Sam เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเห็นไหม Sam ประธานคนเดียวทำตั้ง1และ2กริยาเลยนะคะต่อมาค่ะ The boys are jumping and running at the park นะคะเด็กผู้ชายคนนี้กระโดดแล้วก็วิ่งในสวนสาธารณะเห็นไหมคะทั้งวิ่งแล้วก็กระโดดเลยนะคะต่อมาเชื่อมกรรมกับกรรมในประโยคต้องมีประธานกริยาแล้วก็มีกรรมถูกต้องไหมคะฉะนั้นเมื่อเชื่อมกรรมกับกรรมอย่างเช่น Edward likes chocolate and pizza เห็นไหม Edward คนเดียวชอบอะไรชอบช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนั่นเองเนาะแล้วก็พิซซ่าเลยนะคะนี่คือการเชื่อมกรรมกับกรรมและสุดท้ายคือเชื่อมคำคุณศัพท์กับคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำ adjective นั่นเองนะลูกนะที่ครูดิวบอกว่ามันมีหน้าที่ขยายคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นเสื้อไหมพรมสีชมพูเห็นไหมคำคุณศัพท์ก็จะมีคำว่าสีชมพูแล้วก็ไหมพรมนั่นเองนะคะขยายคำว่าเสื้อให้ชัดเจนเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมามาดูคำที่เชื่อมคำคุณศัพท์เข้าหากันนะคะ His car is new and expensive รถคันนี้มันใหม่และแพงมากนี่ก็คือใหม่และแพงใหม่และแพงก็คือบอกถึงความคุณศัพท์ของรถคันนี้นะคะความชัดเจนของรถคันนี้เนาะถัดมาค่ะคำว่า but แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งเรียน and ไปเองนะ and ที่แปลว่าและนะคะ but แปลว่าแต่ค่ะซึ่งคำว่าแต่เนี่ยมันจะต้องขัดแย้งกันสองประโยคนึกออกไหมฉันกินข้าวแต่แม่กินก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคำว่าแต่คำว่า but เนี่ยมันจะต้องบอกถึงความขัดแย้งกันประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองนะคะลูก she never worked hard but she is rich เห็นไหมดูเห็นคำว่า but ตรงนี้ไหมเขาไม่เคยทำงานหนักเลยแต่ก็เขาเป็นคนรวยไงมันขัดแย้งกันนะคะ I want to go to Japan but I don't have enough money ฉันต้องการไปเจแปนนะไปญี่ปุ่นนะแต่ I don't have enough money ฉันไม่มีเงินพอที่จะไปนะคะฉะนั้น2คำนะคะต่างกันสิ้นเชิง and ใช้ในประโยคที่คอยตามกันไปส่วน but ใช้ในประโยคที่ขัดแย้งกันนะคะและตัวสุดท้ายคือ or นะคะ or ออกเสียงว่า or นะคะ or ก็คือเป็นการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะคะ Would you like milk or oranges?คุณต้องการจะเลือกนมหรือน้ำผลไม้น้ำส้มนั่นเองนะคะเป็นการให้เลือกหรือ Are they sleeping or watching TV นะคะคุณจะเลือกนอนหรือจะดูทีวีนะคะเป็นการ
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแบบนั้นนั่นเองนะต่อมาค่ะเราก็ถึงเวลา practice นะคะให้พวกเรานะคะทำใบงานนี้หนึ่งหน้าเลยโดยการอ่านประโยคบริบทด้านบนนะคะทั้งประโยคแล้วบอกสิว่าเราจะเลือกใช้ and but หรือ or นั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะ example my name is Mariam my sister name is Fatima ฉันชื่อ Mariam จุดๆน้องฉันชื่อ Fatima ใช้คำว่า and ค่ะเพราะบอกชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะคะฉันชื่อมาเรียมและน้องของฉันชื่อฟาติมาเห็นไหมลองพูดเป็นภาษาไทยถ้ามันดูคล้อยตามกันไปเราก็ใช้แอนนะคะถ้าคล้อยตามกันไปเรื่อยๆใช้แอนแต่ถ้าขัดแย้งกันใช้บัตรหรือถ้าให้เลือกใช้ or ลองทำดูนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยกันว่าเราทำถูกหรือเปล่าได้นะคะโอเควันนี้ครูดิวมีงานให้ทำเท่านี้ค่ะบ๊ายบายตั้งใจทำงานแล้วถ่ายรูปรอความด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ